สวัสดีครับผมพบกับผมบ่าวบังการวันนี้เช้าๆครับผมอากาศดีๆมามาชมมานี่ครับผม เห็นมาสาธิตให้ดูครับผมตอนนี้เพิ่งลงสีครับผมเสร็จใหม่ๆครับผมเป็นนกพลอดครับผมสองทางดูความละเอียดครับผมมาลงสีกันสนิมครับผมสองทางด้านเข้าจะเป็นฝั่งนี้นะผมนะฝั่งนี้ก็ติดอันนี้นะสีพ่นสีทับครับผมติดครับผมติดแล้วแล้วก็มาดูสองหน้าวิธีขึ้นครับผมขึ้นพเนียดนี่ครับอันนี้ฝั่งหนึ่งนะครับนะอีกฝั่งหนึ่งครับผมนี่ครับผมจะอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็เกาะต้นไม้ให้ดูครับผมมาได้ไหมสวยๆครับผมเป็นหวายครับผมตัวนี้เป็นหวายนะผมนะตัวนี้เป็นหวายอันนี้ไม้ครับผมหวายหวายทั้งลูกครับผมอันนี้เป็นไม้ไผ่อันนี้เป็นเหล็กครับผมอันนี้ตะข่ายเหล็กครับผมอันนี้ก็ตะข่ายเหล็กอันนี้ก็เหล็กครับผมส่วนคอนเหยียบก็จะเป็นไอ้หวายเหมือนกันครับผมหวายนะผมนะสองข้างเลยไม่ใช่ไม้นะผมนะเป็นหวายทั้งสองข้างอ่ะดูละเอียดรอบๆครับผมมาเอาลงก่อนครับผมส่วนตรงนี้จะพันไม่ตึงครับผมนะถ้าพันตึงตึงเกินก้าวเยอะก็จะฝืดครับผมอันนี้คือปกติครับผมอ่ะมาดูระเบียบครับผมตัวนี้ครับผมนะนี่ครับผมมันจะวิ่งตรงนี้ครับผมสองข้างครับผมนี่ครับผมข้างบนจุดตรงนี้ครับผมที่เกี่ยวตัวนี้เป็นหวายครับผมดูการเข้าครับผมเข้าเหล็กกับหวายครับผมสองข้างขอบหวายนี่เป็นไม้ครับผมตัวนี้เป็นไม้ไม่ใช่เหล็กครับผมนะตัวนี้เป็นไม้นี่เป็นหวายนี่เป็นเหล็กเหล็กแข็งครับผมตัวนี้แข็งตัวนี้ก็แข็งครับผมตะข่ายตัวนี้ก็แข็งเหล็กแข็งครับผมเหล็กใหม่ไม่ใช่เอาจากยางรถยนต์นะผมนะเป็นเหล็กใหม่หมดเลยตัวนี้ก็เหล็กแข็งครับผมเหล็กแข็งตะข่ายตึงเพราะว่านกมันจะมุดออกไม่ได้ครับผมฝั่งนี้เหมือนกันครับผมนี่ตะข่ายตัวนี้ครับผมขึ้นเกาะนิดเดียวครับผมนี่เกาะนิดเดียวตัวนี้จะเป็นที่นกเข้าไปแล้วออกไม่ได้ครับผมประมาณนี้ครับผมตบเร็วครับผมถ้าตึงเกินไอ้จับก็ไม่ลั่นครับผมก็ทำให้มันลั่นแล้วครับผมนิดเดียวนี่ครับนะนี่เป็นเหล็กนี่ใส่นกพอดีมันอยู่ข้างในครับผมนี่วิ่งออกไปตกลงไปก็อยู่ข้างในเลยนี่ก็เสร็จแล้วครับผมหนึ่งใบนี่ก็ให้ลูกค้าอยู่ครับผมใจก็พูดคุยกันได้ครับผมนกปลอดนกหัวจุกนกกรงหัวจุกครับผมไปเอาลงกล่องให้ดูครับผมเพื่อจะให้ลูกค้าดูว่าเอาไปยังไงแพ็คยังไงเอาให้ภรรยาแพ็คคนสวยครับผมภรรยาคนสวยไม่มีอีกแล้วในโลกนี้เอื้อนี่นะผมนะการกระแทกหน่อยเพราะว่ากลัวมันหักครับผมเคยไปมาแล้วมันหักครับผมอ
ูครับผมซื้อมาโดยเฉพาะมาทำเองครับผมก็ต้องทำให้ลูกค้าดีๆครับผมกลัวมันหักมาแล้วโอ้ขี้เกียจซ่อมอีกครับผมคือเอางานร้อยไปเลยครับผม2ชานขอให้มันหมานนะพี่เอานี้การกระแทกแล้วก็จะลงกล่องครับผมเดี๋ยวเอาลงกล่องปิดมิดชิดครับผมอีกต้องพันขึ้นข้างบนด้วยเด้อเอาใส่ข้างบนด้วยของแบบนกเขาก็มีนะผมนะนกเขานกเขาใหญ่พูดคุยกันได้ผมสอบถามกันได้พูดคุยกันได้กับบ่าวบนการนอนน้าครับผมอันนี้ใช้แฟนอีกแล้วผมทำดีๆหน่อยเบาๆเดี๋ยวดูการแพ็คครับผมการแพ็คต้องใส่การกระแทกเยอะๆครับผมใส่อีกห่อขึ้นข้างบนด้วยนั่นแหละเวลาคนส่งจะได้ง่ายครับผมจะได้ไม่กระแทกจะได้ไม่หักไม่พังครับผมเอาไปก็อยากให้ได้ดีๆครับผมได้ไหมคนเดียวจะช่วยเจ๊แพ็คคนเดียวเลยผมเจ๊บอกทำได้คนเดียวเอาไปโอเคครับผมจะแพ็คส่งครับผมขอบคุณนะพี่น้องรอรับเลยท่านสวยๆครับผมพระเนียด2ชานนกปลอดนกกงหัวจุกครับผมนี่ครับผมแล้วเสร็จแล้ว
คครับคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณครับผมอ่ะฝากขอบคุณก่อน FC ขอบคุณครับที่รับชมกับบ่าวบึงการนอนนาเช่นเคยครับผม